ก่อนประชุมครม.นะคะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์คราฟต์นะคะที่สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยนำมาจัดแสดงค่ะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของผลงานที่จะนำไปจัดแสดงในงานคราฟต์แบงคอก2024ที่มุ่งเน้นการต่อยอดอัตลักษณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยสู่เวทีโลกนะคะตั้งแต่วันที่24ถึง28สิงหาคมที่ไบเทคบางนานะคะนายกเองเปิดเผยนะคะว่าวันพรุ่งนี้ได้มอบหมายให้นายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไปฟังคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญกรณีแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะพร้อมกับยืนยันนะคะว่าในวันพรุ่งนี้ยังทำงานตามปกตินะคะแต่ว่ายังจำตารางงานไม่ได้ค่ะนายวิษณุเครืองามที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีอธิบายถึงแนวทางวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะคะหากไม่รอดนะคะนายกก็จะถูกถอดถอนแล้วก็พ้นจากตำแหน่งรวมถึงคณะรัฐมนตรีทั้งคณะด้วยก็จะสิ้นสุดลงค่ะแต่นายกก็ยังสามารถรักษาการได้จนกว่าจะมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่หรือว่ามอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีตามลำดับนะคะโดยอำนาจของรักษาการนายกยังสามารถสั่งยุบสภาได้ระหว่างรักษาการเองก็ถือว่ามีอำนาจเต็มขณะเดียวกันหากพ้นจากตำแหน่งแล้วก็ยังมีชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอีกก็ยังสามารถกลับมาอีกครั้งได้นะคะแต่ทั้งนี้ต้องรอฟังคำวินิจฉัยของศาลก่อนว่าจะออกมาเป็นอย่างไรค่ะยังปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ใช่รองสลอ2ถ้าท่านจะมอบสล2สล3ก็แล้วไปแต่ท่านยังสามารถทำหน้าที่นี้ได้รัฐธรรมนูญเขาบอกไว้แล้วว่ากรณีที่นายกรัฐมนตรีจะทำหน้าที่ไม่ได้มีอะไรซึ่งเรื่องนี้มันไม่เข้าข้อเหล่านั้นอาจารย์ครับแล้วนายกเศรษฐาเนี่ยตอนเลือกนายกคนใหม่อ่ะยังมีชื่อเป็นแคนดิเดตเลือกกลับมาได้แล้วรอบอ่ะผมเห็นว่าได้นะแต่ว่ายังไม่ถูกอ่ะยังตอบไม่ได้หรอกจนกว่าจะดูอ่านคำพิพากษาไม่แน่ใจจำตารางไม่ได้เลยครับตารางแน่นเอียดเหมือนกันครับครับปกติเลยครับปกติครับไม่แน่ใจจำตารางไม่ได้ครับจริงๆครับจำตารางไม่ได้จริงๆครับส่วนกระแสปรับคณะรัฐมนตรีนะคะมีความเห็นจากนางสาวพิมพ์ภัทราวิชัยกุลนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะสสพรรครวมไทยสร้างชาติบอกว่าอยู่ที่นายกรัฐมนตรีแล้วก็หัวหน้าพรรคนะคะเป็นผู้พิจารณาค่ะซึ่งในที่ประชุมพรรคทุกวันอังคารก็ยังไม่มีการพูดคุยกันนะคะหากมีการปรับครม.จริงส่วนตัวก็พร้อมทำงานใดก็ได้ค่ะไม่มีปัญหาค่ะแล้วก็ยังมีความเห็นจากนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกรณีเลือกรองประธานสภาคนที่1ค่ะโดยยืนยันว่าการเลือกรองประธานสภานะคะเป็นเรื่องของสภาค่ะส่วนเงื่อนเวลาจะเป็นเมื่อไหร่นั้นอยู่ที่รัฐบาลจะประชุมกันค่ะซึ่งส่วนตัวยังไงก็ได้ขอให้เป็นไปตามกติกาค่ะขณะที่การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายกรัฐมนตรีก็น่าจะได้หารือถึงสถานการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนี้ด้วยนะคะรวมถึงกระทรวงการคลังเสนอจัดตั้งกองทุนวายุพักหนึ่งค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอผลการพิจารณายติด่วนเรื่องขอให้สภาพิจารณาศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนด้วยนะคะนอกจากนี้ยังจะรายงานสถานการณ์น้ำท่วมภาพรวมทั้งประเทศระหว่างวันที่2ถึง7สิงหาคม67นี้ค่ะขณะที่การส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐเองบอกว่าจะขอหารือกับหัวหน้าพรรคพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก่อนนะคะว่าจะส่งหรือไม่ส่งนะคะหากไม่มีความพร้อมก็จะถอยให้กับพรรคอื่นส่งนะคะซึ่งมองว่าการส่งผู้สมัครในพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันนะคะจะเป็นการไปแย่งชิงคะแนนกันค่ะ